สำนักประชาสัมพันธ์เคสีค่ะได้จัด KM หรือการจัดการความรู้การเผยแพร่ข้อมูลข่ลขาวสารผ่านสื่ออย่างไรไม่ให้ถูกไม่ให้ถูกฟ้องสร้างความรู้ความเข้าใจเ,เรื่องกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่บุคลากรในสังกัดค่ะ นางรพีพรมีสะอาดพ่วอในการสำนักประชาสัมพันธ์เคซีเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรตามนโยบายของผู้บริการกรมประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติโดยได้จัด KM เเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออย่างไรไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีประกอบกับช่วงนี้ใกล้จะมีการเลือกตั้งระดับชาติหรือสอสอค่ะและการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับที่มีขึ้นเป็นระยะ ซึ่งกฎหมายการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการควบคุมที่เข้มงวดทั้งการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการการจัดรายการการเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการไลฟ์สดค่ะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิคุณยสุชนาสุขุ้มนะคะอดีตนิติกรชำนาญการพิเศษสารจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าสำนักงานกฎหมายและบัญชีเนติมาทนายความจำกัดได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆแก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่9้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและส่วนฝ่ายในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตสีที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่บุคลากรดังกล่าวในฐานะที่เป็นสื่อของรัฐแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับโตรับชมนะคะแล้วก็ซักถามได้นะคะผ่านทางระบบซูมอีกด้วยค่ะ แพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเราต้องรู้กฎหมายว่าสิ่งใดที่ไปไม่ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นๆและเมื่อเราเผยแพร่ข้อมูลอย่างนี้จะถูกต้องไหมไปล่วงละเมิดในสิทธิของบุคคลอื่นไหมหรือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือยังการที่จะพิจารณาข้อมูลที่ถูกต้อง,ต,องต้องทําอย่างไรและถ้าเกิด เราไปทําแล้วเกิดมีติดขัดและไปก้าวล่วงในเรื่องสิทธิของคนอื่นเราควรจะทําเช่นใดวันนี้เรามีวิทยากรที่มีคุณภาพมาให้ความรู้ด้านนี้กับน้องๆ 1. นง,นงเราก็จะได้ทํางานอย่างสบายใจ 2. เป็นการพัฒนาความรู้ของตนเองและสามารถเอาไปใช้ในครอบครัวและเผยแพร่ให้คนรอบข้างและในสังคมของเราให้อยู่กันอย่างมีความสุขและไม่ผิดกฎหมายค่ะ